สวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนนะคะในวันนี้ชั่วโมงที่2ของสัปดาห์ที่เราจะต้องเรียนวิชาภาษาไทยใช่ไหมคะอาจากชั่วโมงที่1ที่ผ่านมาเราเรียนในเรื่องของประโยคใช่ไหมคะครูได้บอกไปแล้วว่าประโยคในภาษาไทยเนี่ยประกอบไปด้วยกี่ประเภทคะประโยคในภาษาไทยประกอบไปด้วยกี่ประเภทคะนักเรียนเรียนเข้าไปคืนครูหมดเลยเหรอคะถึงไม่กี่ประเภทคะสามประเภทมีประเภทอะไรบ้างประเภทที่หนึ่งเลยประโยคความเดียวหรือเรียกว่าประโยคสามัญใช่ไหมคะประเภทที่สองก็คือประโยคความรวมประเภทที่สามก็คือประโยคความซ้อนเราเรียนไปแล้วจากชั่วโมงที่1เนี่ยก็คือในเรื่องของประโยคความเดียวใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยครูขอถามก่อนว่าประโยคเนี่ยจะเป็นประโยคได้จะต้องประกอบไปด้วยกี่ส่วนสิ่งสำคัญเลยสองส่วนมีอะไรบ้างมีภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงใช่ไหมคะซึ่งประโยคความเดียวเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรคะประโยคความเดียวหมายถึงอะไรเลขที่18เลขที่18ใครคะอธิบายคำว่าประโยคความเดียวเลขที่18ไม่มาเลขที่19ค่ะอธิบายความเข้าใจของนักเรียนจากชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยว่าประโยคความเดียวเนี่ยหมายถึงอะไรเป็นประโยคที่มีลักษณะแบบไหนประโยคที่มีข้อความหรือใจความเดียวประโยคที่มีข้อความหรือใจความเดียวก็คือมีกริยาหลักเพียงตัวเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะส่วนในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของประโยคความรวมนะคะประโยคความรวมมาตรฐานการเรียนรู้แล้วก็ตัวชี้วัดเนี่ยเราก็จะใช้มาตรฐานเดียวกันกับชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็คือมาตรฐานท 4.1 หลักภาษาแล้วก็การใช้ภาษาไทยตัวชี้วัดก็คือวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคสามัญประโยครวมประโยคซ้อนประโยคสามัญก็คือประโยคความเดียวนั่นเองครูได้ถามไปแล้วว่าจะเป็นประโยคได้ก็จะต้องประกอบไปด้วย2ส่วนใช่ไหมคะก็คือภาคแสดงแล้วก็ภาคประธานซึ่งข้อสังเกตเลยภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงเนี่ยอาจจะมีส่วนขยายอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนก็จะต้องพิจารณาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประโยคความเดียวเนี่ยอาจมีส่วนที่ส่วนอื่นเนี่ยขยายอย่างเช่นส่วนประธานส่วนขยายประธานส่วนขยายกริยาขยายกรรมในประโยคความเดียวเราก็จะต้องดูกริยาหลักเลยในประโยคความเดียวว่ามีกริยาเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะเพียงคำเดียวประโยคความเดียวก็คือเป็นประโยคที่มีใจความเดียวสั้นๆเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนมีกริยาหลักเพียงตัวเดียวนะคะอันนี้ไม่ต้องจดนะคะเพราะว่าจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนไปเรียบร้อยแล้วจากประโยคความเดียวเนี่ยไหนนักเรียนลองยกตัวอย่างประโยคความเดียวมาสักหนึ่งประโยคสิคะคำว่าอะไรบ้างบางคนอาจจะบอกว่าฉันกินข้าวน้องร้องไห้อะไรอีกอันนี้เป็นประโยคที่เป็นประโยคความเดียวก็จริงแต่ว่าเนื้อหาของประโยคเนี่ยเป็นเนื้อหาของเด็กประถมใช่ไหมคะเพราะว่ามีเนื้อหาที่ง่ายแต่เดี๋ยวเรามาดูประโยคความเดียวที่เป็นเนื้อหาถึงของชั้นม.2 นะคะในวิชวลค่ะดูประโยคที่1เห็นไหมว่ามีส่วนขยายอื่นๆด้วยค่ะอย่างประโยคนี้ก็คือเด็กผู้หญิงคนนั้นจูงสุนัขตัวสีน้ำตาลอันไหนเป็นภาคประธานภาคประธานคือเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะ
แล้วกริยาหลักคืออะไรกริยาหลักก็คือจูงนี่ก็คือกริยานี่ก็คือเป็นประโยคความเดียวที่มีส่วนขยายอื่นๆเด็กผู้หญิงนั้นเป็นภาคประธานจูงนั้นเป็นกริยาหลักฉะนั้นเราก็ควรที่จะต้องดูกริยาหลักก่อนใช่ไหมคะเวลาเราจะพิจารณาประโยคความเดียวดูประโยคที่สองเขาเป็นบุตรชายคนโตของฉันอันไหนเป็นกริยาคำไหนคำไหนเป็นกริยาคะเป็นนี่ก็คือเป็นกริยาใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำไหนเป็นประธานเขาเป็นประธานแล้วบุตรชายคนโตของฉันเนี่ยหมายถึงเป็นอะไรคะทราบไหมเป็นส่วนเติมเต็มที่ไปเติมเต็มคำว่าเป็นก็คือเป็นส่วนเติมเต็มนั่นเองต่อไปประโยคต่อไปงูตัวใหญ่ค่อยๆเลื้อยไปอย่างเชื่องช้าอันไหนเป็นกริยาหลักเลยในประโยคนี้เลื้อยแล้วค่อยๆเป็นอะไรคะค่อยๆก็คือขยายเลื้อยใช่ไหมคะตัวไหนเป็นภาคประธานคำไหนงูตัวใหญ่เป็นภาคประธานต่อไปประโยคต่อไปแมลงปีกแข็งกระพือปีกเร็วมากคำไหนเป็นคำกริยากระพือแล้วส่วนไหนที่เป็นภาคประธานคะแมลงปีกแข็งใช่ไหมคะเป็นภาคประธานแมลงก็คือประธานปีกแข็งก็คือส่วนขยายประธานนั่นเองต่อไปพ่อซื้อบ้านตากอากาศริมทะเลชะอำอันไหนเป็นคำไหนเป็นกริยาซื้อส่วนคำว่าพ่อเนี่ยก็คือประธานริมก็คือคำบุพบทใช่ไหมคะที่บ่งบอกตำแหน่งของบ้านตากอากาศที่อยู่ริมทะเลฉะนั้นประโยคความเดียวมีหลักสังเกตเลยก็คือจะต้องพิจารณากริยาหลักของประโยคซึ่งจะต้องมีเพียงตัวเดียวก็คือกริยาเดียวก็คือกริยาหลักนั่นเองต่อไปมาดูประโยคความรวมนะคะในสไลด์วันนี้ก็จะมาเรียนประโยคความรวมประโยคความรวมนักเรียนพอเข้าใจถึงประโยคความรวมไหมคะว่ามีลักษณะอย่างไรทราบไหมคะเรามาดูกันว่าประโยคความรวมเนี่ยหมายถึงอะไรหรือมีลักษณะอย่างไรก็คือหมายถึงประโยคการที่เราเอาประโยคความเดียว2ประโยคขึ้นไปเนี่ยมารวมกันเพื่อให้ได้ใจความที่มีความสัมพันธ์กันโดยมีคำเชื่อมที่เรียกว่าคำสันธานนั่นเองซึ่งประโยคความรวมเนี่ยเรียกอีกอย่างนึงว่าอเนกัตถประโยคนะคะประโยคความรวมก็คือการที่เรานำประโยคความเดียว2ประโยคขึ้นไปมารวมกันนะคะโดยมีคำเชื่อมหรือคำสันธานนั่นเอง
ซึ่งคำสันธานหรือคำเชื่อมเนี่ยก็จะช่วยให้ประโยคนั้นเนี่ยมีใจความที่เข้าด้วยกันนะคะทำไมถึงต้องใช้คำเชื่อมหรือคำสันธานเพื่อเป็นการที่เราจะไม่กล่าวประโยคนั้นซ้ำๆกันนะคะอย่างเช่นประโยคนี้ฉันอ่านหนังสือแต่น้องเล่นตุ๊กตาก็คือเกิดจาก2ประโยคมารวมกันใครทราบบ้างว่าเกิดจากประโยคที่ว่าอย่างไรบ้างประโยคที่1เลยก็คือเกิดจากประโยคที่ว่าฉันอ่านหนังสือกับประโยคที่2ก็คือน้องเล่นตุ๊กตาแต่ว่าเป็นยังไงเอามารวมกันใช่ไหมคะเพื่อให้ได้ใจความที่เป็นยังไงเพื่อให้ได้ใจความที่มีความสัมพันธ์กันโดยใช้คำเชื่อมหรือคำสันธานที่มีคำว่าแต่เข้าไปนะคะเพื่อให้ได้ใจความที่เป็นยังไงสัมพันธ์กันแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นโดยจะได้ใจความที่ว่าฉันอ่านหนังสือแต่น้องเล่นตุ๊กตาแทนที่เราจะเขียน2ประโยคเราก็เขียนเป็นประโยคเดียวโดยใช้คำสันธานใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างต่อไปพัชราภาเป็นนางแบบและนักแสดงสามารถแยกได้เป็น2ประโยคก็คือเกิดจาก2ประโยครวมกันใช่ไหมคะประโยคที่1เลยเกิดจากประโยคที่ว่าพัชราภาเป็นนางแบบกับพัชราภาเป็นนักแสดงใช่ไหมคะ